สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่ผมต้นรักษาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำเกมหน้าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับเกมนี้ชื่อเกมว่า Legend Hunter นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับที่จะพาเรานั้นไปต่อสู้กับเหล่าบอสทั้งหลายนะฮะก็จะมีแต่บอสทั้งนั้นเลยนะครับที่เราจะไปต่อสู้ด้วยนะฮะสำหรับเกมนี้ก็จะเปิดให้เล่นตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดให้โหลดทั้งของประเทศไทยได้แล้วนะครับสโตร์ไทยก็มีให้โหลดแล้วนะฮะทั้งในระบบทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับสามารถที่จะหาโหลดได้นะฮะก็พิมพ์ชื่อเกมไปก็จะโหลดได้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะฮะไม่ต้องพึ่ง APK ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมมันจะเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าใครที่ชอบการล่าบอสเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยไม่พลาดนะครับเกมนี้อย่าพลาดเลยนะฮะนะครับมาเดี๋ยวกดเข้าไปเลยก็ผมเล่นเกมนี้ไว้แล้วนะครับ อยู่ที่เลเวล7นะฮะเล่นมาสักพักใหญ่แล้วล่ะนะครับจนจำไม่ได้แล้วฮะว่ามันเล่นอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าเมนูที่เราอยู่นะครับก็เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับนี่มีแบ็กสมิธเอาไว้ตีบวกนะครับซึ่งก็ตีบวกในส่วนนี้ผมก็ลืมไปแล้วด้วยตีบวกยังไงวะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเริ่มแรกเนี่ยมันจะสอนเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะอันนี้ผมจะมาแค่มาแนะนำให้รู้ว่ามีเกมนี้โหลดให้โหลดเล่นกันแล้วนะครับสำหรับในสโตร์ไทยของเรานะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างเกมคร่าวๆก่อนนะครับมาไปจัดมิชชั่นกันสักหน่อยนะฮะนี่เอาล่ะมันก็จะมีมิชชั่นที่ให้เราเลือกเล่นกันอยู่นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะฮะเนี่ยมันก็บอกเลยนะครับว่ามีมิชชั่นระดับตามเลเวลเท่าไหร่บ้างนะฮะก็ระดับ D ระดับ C ระดับ B นะครับยิ่งระดับสูงเท่าไหร่แล้วยิ่งควรที่จะหาเพื่อนมาช่วยด้วยก็จะดีมากนะฮะซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะผมก็ยังไม่เคยเล่นกับใครเลยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะหาเพื่อนอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ใครที่เข้ามาเล่นก็ลองดูแล้วกันนะว่ามันจะอะไรยังไงบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นD นี่แหละนะครับแบบง่ายๆนะฮะเลเวล6ด้วยนี่ต่อสู้กับบอสตัวนี้ครับนี่มาเลยกดเข้าไปรอโหลดสักครู่มาแล้วเย้โอ้โหผุดขึ้นมาจากดินนะมาแล้วนี่ไงครับภาพเกมนี่ต้องบอกว่าสวยแน่นอนนะสวยสดงดงามเลยเดียวนะครับไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เราสามารถตั้งให้มันออโต้ได้นะฮะออโต้แบทเทิลได้เลยนะครับเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับนี่จัดการไปต่อสู้กับบอสนะครับแล้วก็หาของนู่นนี่นั่นไปนะครับซึ่งในส่วนของอาวุธเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำอุปกรณ์ต่างๆเขาเรียกว่าอุปกรณ์หรือเปล่าไม่ใช่อุปกรณ์ดินำวัตถุดิบนะครับมาคราฟของได้นะฮะซึ่งก็เป็นการคราฟดาบคราฟอุปกรณ์คราฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับณตอนนี้กำลังต่อสู้กันอยู่ไอ้ใกล้แล้วใกล้ตายแล้วเว้ยอีกนิดเดียวจะวิ่งหนีไปไหนตีไงล่ะเรียบร้อยตูมโอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายทับกูอีกเย่ชนะไปเรียบร้อยจ้าอ่ะนี่แหละครับก็คือวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เราได้มาเราสามารถที่จะเอาไว้เวลาไปคราฟของได้ซึ่งในส่วนของการคราฟเนี่ยผมก็ยังไม่เคยคราฟหรอกนะยังไม่เคยสักอย่างนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแค่มาแนะนำเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้อาวุธอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับนี่ฮะก็นี่สมมติอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องมีอะไรยังไงบ้างนะฮะที่เราจะสามารถที่จะตรงนี้ได้นี่เห็นไหมคราฟได้แล้วผมจะคราฟทำไมวะเนี่ยอันนี้ก็คราฟได้นี่คราฟอย่างนี้ครับคือเรามีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะคราฟได้เป็นวัตถุดิบอะนะฮะธนูหน่อยนี่นี่แหละนะครับคือนี่คือการคราฟนะฮะอันนี้ด้วย
ซึมเรียบร้อยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ใครใส่นะเดี๋ยวต้องดูก่อนอันนี้ยังมีไม่ได้ระดับ B ด้วยนะฮะนี่ก็ระดับ B ครับแต่ว่าของยังมียังขาดอยู่มาดูเกราะชุดเกราะอะไรกันบ้างนะครับนี่คราฟได้เหมือนกันอุปกรณ์เยอะแยะแล้วผมจะคราฟให้ใครวะเนี่ยคราฟไว้ก่อนครับคราฟไว้ก่อนเอาไว้ใส่หมวกไม่มดเหรอนี่เอานี้ดีกว่าเย้ยังได้อยู่หมวกหน่อยหมวกนี่เรียบร้อยหมดแล้วบอดี้ไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็ยังไม่ได้สรุปก็ได้แค่นั้นนะฮะโอเคมาให้ผมกดเข้ามาดูอะไรวะเมื่อกี้อ๋อโอเคขุดหาของครับนี่คือของฟรีครับเป็นวัตถุดิบที่จะเอาไว้ให้เราผสมนู่นนี่นั่นนั่นแหละนะฮะก็เอาไว้เก็บไว้ฮะนี่ไงนี่ของต่างๆเหล่านี้ New item ไอเทมของเราที่เรามีอยู่ขายได้นะขายได้เดี๋ยวกดเข้ามาดูที่ตัวละครเราก่อนฮีโร่เรานะครับนี่คือฮีโร่เราที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะฮะนี่ก็นี่ครับตามนี้เลยฮะฮีโร่ของเราเองเฮ้ยอันนี้มันของเราป่าววะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วทำไมมันไม่ได้อยู่ในทีมล่ะจ๊ะหรือว่ามันจะมาช่วยอะไรหรือเปล่าโอเคอันนี้ของที่เรามีอยู่นะครับให้มันใส่ได้นี่อย่างนี้นะใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวอันนี้ดีกว่าว่ะโอเคตัวต่อไปใส่หน่อยมีของดีกว่าคุณมีของดีให้ใส่คุณก็ต้องใส่ไปนี่อ้าวอันนี้ดีกว่าใส่ไปโอ้โหดูครับเปลี่ยนสีดาบทันทีฮะอันนี้ของดีนี่ไปละใส่ครับใส่โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่ของครบแล้วนะครับนะตอนนี้ทีนี้เราก็ไปต่อสู้กันต่อดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมาแนะนำแบบคร่าวๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของให้เราไปต่อสู้ได้นะครับก็ต่อสู้ครบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็มารับของรางวัลได้นะฮะเดี๋ยวกดเข้ามามิชชั่นกันต่อไปต่อนี่เรียงไปเรื่อยๆครับมาตอนนี้มาเจอเจ้าทีเร็กนี่กันบ้างทีเร็กใช่ทีเร็กหรือเปล่าทีเร็กนี่มาแล้วเย้นี่เป็นทีเร็กแบบมีงวงเอ้ยไม่ใช่มีงวงมีงาด้วยนะฮะเป็นแบบหุ่นยนต์น่ะจัดการกับมันโอ้โหโดนแบบประมาณว่าพ่นกลิ่นปากออกมานะครับถึงกับสลบเลยเดียวเชียวตีมันเข้าไปตีช่วงนี้เกมน่าเล่นน้อยมากเลยนะฮะผมจะเน้นส่วนซะเกมจีนซะส่วนใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากมากแต่ถ้าเกมจีนนี่คือบอกตามตรงว่างมเลยนะฮะเข้าขั้นงมก็จะมีเกมหลากหลายนะครับที่จะมาแนะนำกันนะฮะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับภาษาไทยบ้างนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยน่าเล่นเรียบร้อยเย้โอ้ช็อตทับมืออีกแล้วเย้ได้ของมาใหม่เสร็จสับเรียบร้อยเอาล่ะก็สามารถที่จะไปรับเควสได้เรื่อยครับนี่มันก็จะมีเควสมาให้เรื่อยๆฮะก็ไปเรื่อยๆต่อสู้ไปเรื่อยๆไปกันต่อดีกว่าต่อสู้กับไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเย้รับมีดรอเลยมาดิอ๋อเฮ้ยใครมาบุกบ้านฉันวะจัดไปลุยครับนี่วิ่งไปไหนล่ะโถ
ตีภาพเกมนี่สวยน่าเล่นเลยแหละนะครับคนที่ชอบนะเกมล่าบอสโดยเฉพาะครับผมไม่ต้องมีลูกน้องอะไรทั้งนั้นนะฮะโผล่มาคือเจอบอสทันทีเลยทุกด่านเลยตีมันใกล้แล้วอีกนิดเดียวตายแล้วเย้ เรียบร้อยกว่ามันจะตายแต่ละทีนี่หือลีลาเนาะเออเว้ยเรียบร้อยจ้าเย้เลเวลอัพแล้วจ้าตอนนี้จาก7เป็น8นะจ้าฮะเห็นไหมพอเลเวลอัพปุ๊บนะครับมีเควสใหม่เพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะฮะระดับ A ก็มีด้วยนะครับนะตอนนี้เอ๊ะทำไมอันนี้มันต้องจับเวลาวะระดับ B เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปดูในส่วนของหน้าเมนูของเราก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้นึกว่าจะซื้อได้ประกาศขายครับประมาณว่านี่คุณอยากซื้อตัวนี้ไหมนะครับถ้าคุณอยากซื้อนะคุณจะเก่งขึ้นทันทีแต่คุณต้องเสียเงินคุณต้องเติมเงินเอาอันนี้คือรับของโอเคโอ้สาวสวยบู๊ฟู่หมุนไม่ได้ว่ะแม่งั้นจะหมุนให้ดู360องศาเลยมีอารีนาด้วยนะครับนี่ตัวนี้คืออารีนานะผมไม่เคยไปหรอกนะครับแต่ว่าก็ขี้เกียจไปนะฮะตัวเลเวลแค่นี้จะไปสู้อะไรกับเขาได้เดี๋ยวเข้าไปกันต่อดีกว่าไปจัดการมิชชั่นต่ออีกสักหน่อยฮะมาแนะนำแบบคร่าวๆนะครับผมมาไหนต้องระดับดีบ้างดินี่ตัวนี้ไปเลยไม่รู้ผมจะสู้ได้อะไรยังไงบ้างนะต้องลองดูมาแล้วว้าวหมุนมาเลยโอ้โหแพนด้ากังฟูแพนด้าครับผมจัดไปทำไมหน้ามันดำจังไม่นะนี่นะกังฟูแพนด้าเฮ้ยไม่ยากนี่หว่าหันหลังให้เราด้วยมันดูถูกเราเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการมันให้เต็มที่ใช่เล่นเหมือนกันนะเนี่ยเราอะนอนนอนจัดไปมันสลบอยู่โอ้มีท่าไม้ตายพิสดารด้วยอู้หูยหลายการทำให้มันสลบอีกที่เพื่อนหันหลังให้ว่ะอีกนิดเดียวนั้นโอ้ยเอาชื่อตุ้มเรียบร้อยเย้ฮู้ฮู้อุ้ยอุ้ยมันจะลุกขึ้นมาสู้อีกโถช่างน่าสงสารเย้เอานึกว่าจะอัพนะฮะก็ผ่านไปนะครับสำหรับด่านนั้นเมื่อกี้มาระดับ A มั่งอ้าวตัวเดิมนี่หว่าหน้าตาเดิมด้วยระดับ S ดิระดับ S ก็ไอ้ตัวนี้แหละครับระดับ C มั่งระดับ C หน่อยตัวใหม่เปลี่ยนหน้าตาใหม่มั่งจะออกเป็นหน้าตาแนวยังไงวะเมื่อกี้ออกจะเป็นคล้ายๆกับสิงโตนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีก่อนนี่ไงเดินมาแล้วสิงโตชัดๆมันช่างหน้าเกรงขามอะไรเช่นนี้โอ้โหไปเลยมาดิสิงโตเหรอทำอะไรได้บ้างอ่ะแต่เลือดมันเยอะนะครับ2ขีดโอ้โหพ่นไฟได้ครับลองนึกสภาพนะว่าถ้าในโลกมนุษย์จริงๆเนี่ยมีสิงโตหน้าตาแบบนี้ครับจะเป็นยังไงผมว่าคงสูญพันธุ์ไปนานเลยนะครับเพื่อที่จะเอาเขาเอาโนเอาอะไรมันมาสลบอยู่ตี
เออนั่นแหละเตยอย่าให้มันตื่นเอ้ยเออโอ้ยเราก็จะต่อสู้แบบนี้เลยนะครับไปด่านตามด่านเรื่อยๆนะเพื่อที่จะหาของมาแล้วก็มาคราฟของแล้วก็ไปต่อสู้กับคนอื่นบ้างครับไป PVP กันนะอะไรเงี้ยนะครับก็เท่าที่ผมรู้ก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับต้องลองดูนะลองเล่นดูแล้วกันนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นจะวิ่งหนีไปไหนอื้อเฮ้ตายคากับการพ่นไฟนั้นเอื้อลุกขึ้นมาไหมลุกขึ้นมาไหมไม่ลุกครับสิ่งตัวตรงนี้ตายแล้วตายเลยเย่โอ้โหได้ขนมาด้วยเออฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยเดี๋ยวกดกลับเข้ามาครับแล้วผมจะเอาไว้ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับเกมนี้มาดูที่นี่ก่อนเย่ ได้ของมาแล้วไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็กดรับไว้ก่อนรู้สึกจะเปิดของได้อีกแน่เลยนี่ฟรีฟรีค้นหาครับโอ้เป็นตัวใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันมาดูฮีโร่หน่อยนี่ไงได้มาใหม่อีกแล้วเนี่ยเราจะเอาไปอยู่ในทีมยังไงวะเราถอดออกไงผมจำไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเล่นแล้วก็จำไม่ได้แล้วนะว่าอะไรยังไงนะครับอ่ะโอเคงั้นก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับมาแนะนำแบบคร่าวๆนะฮะในส่วนของลิงก์โหลดเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับใครที่อยากเล่นก็โหลดมาเล่นเลยนะฮะนะครับเล่นขำๆไปนะฮะสนุกดีนะนะครับไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีเกมอะไรมาแนะนำอีกก็หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเกมมาแนะนำเรื่อยๆนะจ๊ะไปแล้วครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีทุกคนครับผม